สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เดินหน้าอาเซียนนะคะค่ำคืนนี้อยู่กับเราสองคนเช่นเคยค่ะดิฉันทิพากรสุภลักษณ์ค่ะดิฉันธันชนกจงยุทธยิ่งค่ะเดี๋ยววันนี้ช่วงอาเซียนเดเร็กนะคะไปกันที่ประเทศคู่ค้านั่นก็คือประเทศจีนแม้ตอนนี้เศรษฐกิจโตเร็วนะแต่ว่าจำนวนคนยากจนก็ยังเยอะอยู่ค่ะซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อบรรดาเด็กๆแล้วก็เยาวชนที่อาจจะขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาตอนนี้นะคะมีเยาวชนจีนกลุ่มนึงค่ะเขาจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนเดี๋ยวเป็นอย่างไรจะมาติดตามกันนะคะไปเริ่มต้นกันที่อาเซียนเฮดไลน์กันก่อนค่ะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูที่เวียดนามค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเงินลงทุนโดยตรงจากต่างชาตินะคะมีพาดหัวค่ะจากหนังสือพิมพ์ The Vietnam News บอกว่าเวียดนาม welcomes a record high FDI เงินลงทุนต่างชาติในเวียดนามพุ่งสูงสุดปีที่แล้วค่ะกระแสเงินทุนต่างประเทศเนี่ยไหลเข้าไปเวียดนามมากเป็นประวัติการนะคะก็บ่งบอกถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดูมีความหวังแต่ว่าก็หมายถึงการแข่งขันของบริษัทภายในประเทศที่สูงขึ้นด้วยเช่นกันค่ะข้อมูลจากสำนักงานสถิติทั่วไปเวียดนามค่ะระบุบอกว่ามีโครงการการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติมากถึง 2,000 โครงการมูลค่ารวมกว่า 15,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 5 ล้าน 6 แสนล้านบาทค่ะแล้วก็ยังมีโครงการขยายการลงทุนอีกกว่า 800 โครงการค่ะมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 260,000 ล้านบาทอันนี้ก็คือเป็นยอดภายในสิ้นปี2015นะคะซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้านั้นถึง 12.5% ค่ะทีนี้หนึ่งในโครงการ FDI ที่สำคัญที่สุดแน่นอนก็ต้องเกี่ยวกับ Samsung ใช่ไหมเขามีโรงงานขนาดใหญ่อยู่ที่นั่นนะคะก็เป็นโครงการของเกาหลีใต้ค่ะที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตเพิ่มทุนอีกกว่า600ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 21,000 ล้านบาทปีที่แล้วค่ะการเพิ่มทุนนี้ค่ะทำให้ยอดการลงทุนสำหรับ Samsung นะคะที่เวียดนามเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 72,000 ล้านบาทคือถ้าหากโครงการนี้แล้วเสร็จค่ะก็ Samsung ที่นี่นะคะจะกลายเป็น1ใน4โรงงาน Samsung ที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยโครงการนี้ค่ะมุ่งหวังพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พัฒนาระบบอุปทานท้องถิ่นแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทท้องถิ่นในการเข้าร่วมห่วงโซ่อุปทานของโลกต่อไปค่ะทั้งนี้ปีที่แล้วเนี่ยเกาหลีใต้นะคะกลายเป็นประเทศนักลงทุนที่สูงที่สุดในเวียดนามรวมมูลค่าประมาณ 96,000 ล้านบาทค่ะด้านนักเศรษฐศาสตร์เวียดนามนะคะที่ชื่อว่าดินเทเฮียนก็บอกว่ากระแสเงินลงทุนจากต่างชาติที่มีมากขึ้นในเวียดนามเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัญญาณที่ดีให้เกิดการแข่งขันมากขึ้นในตลาดแล้วก็เป็นการบังคับให้บริษัทท้องถิ่นปฏิรูปตัวเองเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดแต่ปัญหาคือความมีประสิทธิภาพของนโยบายของชาติแล้วก็นโยบายท้องถิ่นนะคะในการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในขณะที่การลงทุนใหม่ที่จะเข้ามานั้นเนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงอุตสาหกรรมที่ไปเน้นแรงงานนะคะทั้งนี้ค่ะตลาดค้าปลีกของเวียดนามที่ดูเหมือนว่าจะมีศักยภาพสูงเป็นเพราะว่าประชากรเขาก็เยอะมีตั้งประมาณกว่า90ล้านคนค่ะแล้วก็เศรษฐกิจตอนนี้ก็กำลังโตขึ้นทีนี้กลุ่มบริษัทค้าปลีกทั้งจากไทยเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นค่ะเร็วๆนี้ก็เข้าไปขยายลงทุนในเวียดนามกันมากขึ้นนะคะก็สร้างความกังวลแก่บริษัทท้องถิ่นว่าสินค้าต่างชาติจะเข้าไปครองตลาดหรือไม่ซึ่งก็แน่นอนที่คนไม่พร้อมเนี่ยก็อาจจะต้องสูญเสียไปให้กับคนที่มีโอกาสนะคะแล้วก็พร้อมกว่าค่ะค่ะมาดูที่อีกเรื่องนึงนะคะตอนนี้หลายชาติสมาชิกอาเซียนกำลังทุ่มลงทุนให้กับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการสร้างความเชื่อมโยงค่ะหนึ่งในนั้นก็คือประเทศกัมพูชานะคะมีพาดหัวจากเดอะพนมเปญโพสต์บอกว่าปอยเป็ด Railway to be finished in 2016ตอนนี้นะคะรถไฟสายปอยเป็ดคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปีนี้ค่ะซึ่งทางการกัมพูชาโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวของกัมพูชานายธงคอนนะคะเปิดเผยว่ารถไฟเชื่อมระหว่างกรุงพนมเปญมายังเมืองปอยเป็ดซึ่งเป็นเมืองชายแดนไทยกัมพูชานะคะคาดว่าน่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ตอนนี้ยังมีระยะทางที่ต้องวางรางรถไฟอีกเพียง6กิโลเมตรเท่านั้นค่ะในจังหวัดบันเตียเมียนเจยซึ่งรถไฟสายนี้นะคะถ้าสร้างเสร็จก็จะสามารถอำนวยความสะดวกด้านการค้าขนส่งสินค้ารวมทั้งการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างไทยและกัมพูชาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะแต่แน่นอนว่าสร้างทางรถไฟนะคะก็จะมีบางส่วนได้รับผลกระทบนะคะที่ได้รับผลกระทบผู้ว่าราชการจังหวัดปอยเป็ดก็บอกว่ามีคาสิโน3แห่งเลยที่ตั้งอยู่ในปอยเป็ดนะคะชื่อว่า Golden Crown Tropicana แล้วก็ Grand Diamond รวมทั้งบางส่วนของด่านตรวจคนเข้าเมืองปอยเป็ดด้วยที่จะต้องย้ายออกไปในบางส่วนนะคะเพราะว่าอยู่ในเส้นทางก่อสร้างรางรถไฟก็อยู่ในส่วน6กิโลเมตรที่เหลือนี่แหละค่ะแล้วทีนี้เนี่ย
ทั้งหมดไม่สามารถปฏิเสธได้นะคะเพราะว่ารถไฟกำลังจะต้องมาแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องย้ายออกให้หมดค่ะด้านหัวหน้าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปอยเป็ดก็บอกว่าให้ความร่วมมือในการย้ายสำนักงานไปตั้งที่ใหม่นะคะเพราะว่ารู้ว่าเรื่องนี้สำคัญค่ะแต่ว่าทางฝั่งคาสิโนเนี่ยยังไม่มีใครพูดอะไรแต่ว่าที่แน่ๆคือทางการกัมพูชาตั้งเป้าว่าต้องเสร็จภายในสิ้นปีนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวสิ้นปีนี้เราก็จะรอดูนะคะจากกัมพูชาค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อินโดนีเซียบ้างดีกว่านะคะสกู๊ปสีสันแห่งอินโดนีเซียวันนี้เป็นตอนที่3แล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันจะพาไปดูขนส่งมวลชนของที่นั่นไปรองรถไฟนะคะว่าเป็นยังไงไปติดตามค่ะหากใครมาเที่ยวอินโดนีเซียจะเห็นได้ว่าการเดินทางระหว่างเมืองมีทั้งโดยรถยนต์รถไฟเครื่องบินหนึ่งจากการจราจรในหลายๆเมืองค่อนข้างติดขัดและการเดินทางโดยเครื่องบินอาจไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่นักครั้งนี้ค่ะทีมข่าวของเราจึงลองเดินทางด้วยรถไฟดูบ้างโดยนั่งจากสถานีรถไฟเมืองบันดุงไปลงที่เมืองยอกยาการ์ตาการซื้อบัตรโดยสารทำได้ด้วยการซื้อจากช่องขายตั๋วโดยตรงซื้อออนไลน์ล่วงหน้าหรือซื้อกับเครื่องขายตั๋วอัตโนมัติก็ได้หากซื้อที่เครื่องขายตั๋วอัตโนมัติผู้โดยสารจะต้องไปสั่งพิมพ์ตั๋วที่เครื่องออกตั๋วอัตโนมัติด้วยคุณผู้ชมคะเผอิญว่าเจอคนไทยบนรถไฟขบวนนี้ด้วยกันพอดีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเธอกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นครั้งแรกเลยค่ะก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เพราะว่า อยู่เมืองไทยไม่ค่อยได้ขึ้นรถไฟเท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นครั้งแรกเลยที่เดินทางมาต่างประเทศแล้วก็ขึ้นรถไฟระหว่างเมืองตื่นเต้นพอสมควรเลยค่ะค่ะรถไฟขบวนนี้ค่ะเป็นชั้น Executive สนนราคาค่าตั๋วประมาณใบละ 1,000 บาทต่อเที่ยวออกจากบันดุงเวลา 19:30 นถึงยอกยาการ์ตาเวลา 3:30 นรวมระยะเวลาการเดินทาง8ชั่วโมงหากใครสนใจทดลองการเดินทางโดยรถไฟแนะนำให้เตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วยเพราะอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศเย็นตลอดคืนเมื่อถึงยอกยาการ์ตาทีมข่าวก็ออกสำรวจเมืองทันทีที่นี่เป็นเมืองหลวงของเขตปกครองพิเศษยอกยาการ์ตาในเกาะชวามีประชากรกว่า3ล้านคนเป็นเมืองแห่งมหาวิทยาลัยเมืองแห่งวัฒนธรรมชวาทั้งดนตรีนาฏศิลป์งานฝีมือโดยเฉพาะผ้าบาติกที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกอีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งจิตวิญญาณและยังเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศในช่วงที่อินโดนีเซียเรียกร้องเอกราชจากเนเธอร์แลนด์ระหว่างปีพุทธศักราช2488ถึง2492จุดเด่นของเมืองยอกยาการ์ตาคืออนุสาวรีย์ตูกูยอกยาที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสร้างสมัยสุลต่านฮาเมงคูบูวานาที่1แห่งยอกยาการ์ตาอนุสาวรีย์แห่งนี้มีความหมายเชิงสัญลักษณ์และเชื่อกันว่ามีเส้นทางวิเศษที่เชื่อมไปสู่ทะเลสู่พระราชวังยอกยาการ์ตาและภูเขาไฟเมราปีซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังคงปะทุมากที่สุดแห่งหนึ่งของอินโดนีเซียส่วนสิ่งอื่นที่น่าสนใจในยอกยาการ์ตาค่ะก็ได้แก่ประติมากรรมบนท้องถนนที่คนหนุ่มสาวนิยมไปถ่ายรูปกันในวันหยุดและสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกที่ขึ้นชื่ออย่างบูโรพุทโธวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกและพราหมณ์บานันเทวสถานในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซียมาวินบัวรุ่งถ่ายภาพที่ภากรสุภลักษณ์รายงานจากประเทศอินโดนีเซียเป็นยังไงคะรถไฟอินโดนีเซียนั่งสบายไหมก็ตามภาพคุณเคยลองนั่งรถไฟไทยหรือยังคะเคยเมื่อสมัยแบบยังเรียนหนังสืออยู่อ่ะคุณนานมากแล้วค่ะค่ะก็ดูสะอาดสะอ้านดูสะดวกสบายดีนะคะของอินโดนีเซียค่ะค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามอาเซียนเดย์ค่ะนี้นะคะเป็นเวลาของอาเซียนเดลิค่ะเราจะไปกันที่ประเทศจีนพูดคุยกับอาจารย์หลินจื้อเลี่ยงค่ะ
วันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคยนะคะอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วเราไปฟังกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ลินสวัสดีปีใหม่ค่ะค่ะสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์มีเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมของนักเรียนที่จัดเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนใช่ไหมคะใช่เลยครับเมื่อปลายเดือนธันวาคมปี2015ที่ผ่านมานะครับโรงเรียนมัธยมเซียนหยางที่อำเภอผู่เฉิงมณฑลฮกเกี้ยนนะครับได้จัดกิจกรรมการขายของเก่าเพื่อที่จะนำเงินมาสมทบและก็สนับสนุนนักเรียนที่ยากจนในโรงเรียนแห่งนี้งานขายของเก่าครั้งนี้ไม่ใช่งานขายของเก่าครั้งแรกนะครับแต่ได้ถูกจัดขึ้นมาตั้ง10ปีแล้วนะครับและจัดโดยนักเรียนเองและได้รวบรวมทุนขึ้นมามากกว่า 100,000 เหรียญเท่ากับเงินไทย 550,000 บาทและได้ช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนทั้งหมด160คนกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่ปี2006กล่าวคือมีอยู่ครั้งหนึ่งนักเรียนผู้ริเริ่มคนหนึ่งได้สังเกตเห็นว่าหลังจากที่นักเรียนสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยเสร็จเรียบร้อยแล้วนอกจากทิ้งหนังสือที่ใช้ไปแล้วเป็นจำนวนมากเพื่อที่จะเฉลิมการจบการศึกษามัธยมแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับมีนักเรียนเป็นจำนวนมากยังขาดหนังสือเรียนและขาดอาหารการกินและเครื่องใช้สอยอยู่นักเรียนผู้ริเริ่มคนนี้จึงคิดจะจัดตั้งชุมนุมขึ้นมาเพื่อรวบรวมของเก่าและเอาไปขายเสร็จแล้วนำเงินทุนที่ได้มานั้นไปบริจาคให้เพื่อนนักเรียนที่ยากจนของเก่าที่ถูกนำไปขายนั้นรวมถึงขวดน้ำดื่มกล่องนมบัวเปล่าและสิ่งของอื่นๆอีกด้วยอะไรที่ยังรีไซเคิลได้นักเรียนก็จะไปเก็บและก็รวบรวมเอาไปขายก็มีคนทำต่อเนื่องกันมาเป็น10ปีในปัจจุบันนี้แม้ว่าเศรษฐกิจของจีนจะเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วแต่ว่าจีนยังมีประชากรที่ยากจนเป็นจำนวนมากประมาณ70ล้านคนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ที่ภาคกลางและภาคตะวันตกของจีนซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มีรายได้ต่ำกว่า 2,800 หยวนต่อปีราว 15,000 บาทต่อปีรัฐบาลจีนชุดนี้จึงได้ตั้งเป้าว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาความยากจนให้เรียบร้อยให้เสร็จเรียบร้อยภายในระยะเวลา5ปีนั่นหมายถึงว่าจะต้องลดจำนวนคนยากจนลงปีละ14ล้านคนเท่ากับเดือนละประมาณ1ล้านคนซึ่งเป็นงานหนักมากสำหรับรัฐบาลจีนครับค่ะแต่ถือว่ากลุ่มเด็กนักเรียนกลุ่มเยาวชนก็ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์นะคะจัดกิจกรรมแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนด้วยกันเองด้วยครับใช่เลยครับค่ะก็เป็นตัวอย่างที่ดีค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์หลินวันนี้สำหรับเรื่องที่มาเล่าให้เราฟังค่ะค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์ครับผมครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับและสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์ลินเช่นเคยก็มีเพลงมาฝากนะคะจากประเทศจีนค่ะชื่อเพลงแปลว่าไชน่าทาวน์นะคะก็คือชื่อเพลงเนี่ยอ่านว่าถางเหยินเจค่ะศิลปินคือหลีอยู่ชวนมีความหมายนะคะคือคนที่เร่ร่อนไกลบ้านเนี่ยเขาก็จะมีความยากลำบากอยู่ในใจแล้วก็ถามหน่อยว่าอีกไชน่าทาวน์อ่ะเมื่อไหร่จะถึงคือเมืองจีนไชน่าทาวน์เนี่ยนะคะก็มีไปทั่วโลกไงคืออาจจะต้องเดินทางไงแล้วก็ตามหาเอ๊ะไชน่าทาวน์อยู่ตรงไหนถึงแม้ว่าเราเนี่ยเจอไชน่าทาวน์ที่ไหนในโลกเราก็อุ่นใจนะมีของเอเชียฐานแน่นอนเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของเดินหน้าอาเซียนแล้วพบกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ